สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้บริฟกับผมธนงค์ขันทองครับค่าของบิตคอยน์เด้งกลับมายืนที่ระดับ 50,000 เหรียญซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวตลาดเงินคริปโตโดยรวมก็มีการฟื้นตัวนะครับคงจำกันได้ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเงินบิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดที่ 64,000 เหรียญหลังจากนั้นราคาลดลงมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมนะครับบิตคอยน์มีราคาลดลงณช่วงหนึ่งนะครับต่ำกว่า 30,000 เหรียญสาเหตุมาจากการที่ทางรัฐบาลจีนออกมาสั่งแบนบิตคอยน์หรือว่าเงินคริปโตแต่ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับตลาดเงินคริปโตเริ่มมีการฟื้นตัวและราคาของบิตคอยน์นะครับก็มีการฟื้นตัวนะครับทำให้ market cap ของตลาดโดยรวมของเงินคริปโตสูงกว่า2ล้านล้านเหรียญ นะครับช่วงระยะหลังนะครับเงินคริปโตหรือว่าบิตคอยน์นะครับทำราคาดีขึ้นมีข่าวดี2ประการนะครับข่าวแรกก็คือเรื่องของที่บริษัท Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทที่ซื้อขายเงินคริปโตนะครับประกาศว่าจะใช้เงิน500ล้านเหรียญเพื่อจะลงทุนในเงินคริปโตนะครับและจะเอากำไร 10% นะครับลงในดิจิทัลแอสเซทส่วนอีกบริษัทหนึ่งนะครับ PayPal ก็ประกาศว่าจะให้บริการซื้อขายรวมทั้งถือครองเงินคริปโตในตลาดอังกฤษครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุนปูหลวงและกดติดตามโซเชียลมีเดียทางปูหลวงฟันเมนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง VMBOBAR Application และยืมกับ Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ